สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของเต็งหนึ่งสิบเจ๊สายรุ้งกับนักชกชาวเบลเยียมอัลกามาเตวาสำหรับนักชกชาวเบลเยียมคนนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเขาเป็นนักต่อสู้แบบผสมผสานมวยไทยมวยปล้ำคิกบ็อกซิ่งบราซิเลียนยูจิสุและเขาสามารถคว้าแชมป์มาครอบครองได้ทั้งหมด7เส้นในจำนวนนั้นเป็นแชมป์โลกมวยไทยแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งแชมป์โลกเควันแชมป์ยุโรปแชมป์สวีเดนรวมทั้งหมด7เส้นนะครับจับตาดูการชกของเขาสิครับว่าเขาไม่ธรรมดาแน่นอนเรามาดูการชกแบบ MMA ของเขาสิครับดูสิเห็นไหมเขาเทคดาวน์และก็ตามด้วยหมัดดูสิครับคู่ต่อสู้หมดสภาพแล้วกรรมการก็จับแยกคู่ต่อสู้แอร์และแน่ก็ถือว่าเป็นนักชกหลายแบบนะครับที่สำคัญมีพละกำลังเหลือเฟือและถ้าดูประวัติการชกย้อนหลังนะครับท่านแบบมวยไทยนะไม่ธรรมดาแน่นอนก็จัดอยู่ในประเภทมวยค่าตัวหลักแสนนะครับโอ้พระเจ้าเห็นไหมเขาหมุนนั่นนะบีบอยนะครับท่านเออและสำหรับต่อไปนี้นะครับมาดูการชกของเขากับเต็งหนึ่งสิบเจ๊สายรุ้งสิครับซึ่งก็มีบางท่านบอกว่าเต็งหนึ่งเจอแต่หมูนะครับนะก็เลยน็อกได้แบบง่ายๆแต่เท่าที่เข้าไปดูประวัติคู่ชกของเต็งหนึ่งนะครับไม่หมูแน่นอนนะมียอดมวยอยู่มากมายหลายคนเลยทีเดียวทั้งคู่ก็กำลังก้าวขึ้นฮานนะครับนั่นจมม่อนอะไรเต็งหนึ่งเอาไทไฟนราธิวาส22สิงหาคม2558เอากับภาคเป็นภาษาอีสานคือเก่าโดยเท่ากาดำนะครับเนาะในช่วงแนะนำตัวในกระสิบพญาย่ามว่าเป็นภาษาอุปาทเป็นระยะให้พญาย่ามเว้าเป็นภาษาไทยนะครับตอนภาคก็เว้าเล่าทันแล้วเนาะพวกน่ะไล่เสียกกันแล้วไหว้ครูนะก็บอกว่าเต็งหนึ่งนี่ไหว้ครูไม่นานนะครับนะเอาพอกล่มลงกราบแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยเข้ามุมเพราะว่าบางคนก็บ่มักไหว้ครูโดนนะบางคนก็มักวันเถาะโอ้ยเขียวปื้อๆพี่น้องเอ้ยบัวเขาเห็นกันไว้แลนนี้แหละบัวเขามาพอคนแหลกก้อนแล้วมังกรปากน้ำโพเต็งหนึ่งสิบเจสายรุ้งเอาชกกันในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมนะครับนู้นเอาสำหรับเต็งหนึ่งในขณะนั้นนะก็อายุ23ปีคู่ชกนี่ก็พูดละ28พูดละอากรรมการก็เรียกนักชกทั้งคู่เขามาเพื่อจะทำรายกันนั่นเถอะอากาศที่การหามใส่หัวต่ำหามตีให้หามเอาเขามุ่งได้เอาหลังจากกรรมการได้บอกกติกาแล้วโอ้โหมวยไทยคาดเชือกนะครับเนาะพูดแล้วนราธิวาสหมดแล้วใต้สุดของแผ่นดินด้ามขวานทองเมื่อก่อนก็เคยไปอยู่สุไหงปาดีนะครับนะสามปีแล้วพี่ชายก็เป็นตอชดอที่กอง147สุงไหปาดีนราธิวาสเอากะอวดกันแล้วเนาะเดี๋ยวสิว่าบ่เคยไปภาคใต้นะเอาในขณะนี้ก็ถอดมงคลนั่นตัวพวนน่ะเคาะหัวให้พ่อนนั่นแหละส่วนอาก้าเนี่ยก็ชกหลายแบบคิกบ็อกซิ่งมวยไทย MMA นะเพราะว่าเป็น MMA เนี่ยก็ต้องเป็นมวยไทยนะเท่าที่สืบดูนะไม่ใช่เชียร์มวยไทยวันพอแชมป์โลก MMAร้อยทั้งร้อยนะครับจะเป็นมวยไทยนะเรียนมวยไทยวันทองเอายกแรกว่าจังได้เต็งหนึ่งสิบเจ็ดสายรุ้งเหรอเฮ้ยสีธรรมดาหรือพี่น้องเบื้องในหลักยันเฮ้ยจังว่าจังยอดนั่นแหละพวดนะเตะขาทักไทยเอาอันก้าขยับข้อหานะครับเนาะนั่นเอาอันก้ากับเตะขาขึ้นนั่นแหละเต็งหนึ่งนี่ถ้ามาแรงก็แรงกลับนะครับนะบางทีโดนคู่ชกซัดแรงๆตั้งแต่ต้นยกเนี่ยเต็งหนึ่งก็ซัดแรงขึ้นนั่นแหละน็อกรถแล้วห้างเทียเอายกแรกก็ดูชั้นดูเชิงเนี่ยเพราะเต็งหนึ่งก็ต้องรู้นะว่าคู่ชกฝีมือประมาณไหนเห็นว่าตีคอนาท้องเว้ยจุกจักน้อยเลยว่างหันไหมดังทบรถไปเนาะเอาก็เริ่มแยงๆนะครับเต็งหนึ่งนี่หมัดหนักนะโอ้โหสมัย20 21 22เนี่ย
ลูกแพ้ไม้ไทยอันมักสาวนครสวรรค์นั่นก็ผิดหวังกันแล้วบ่กล้าไปเพิ่นท้อยันเต็ง1ปีเว้ยนั่นเห็นบ่เริ่มหวาดระแวงรีบมัดเต็ง1นี่เตะขาโอ้คนว่าสิว่ามัดภาคมวยคือมาย่องมวยคือทรงใจรัตนสุบรรณเอาพวกน่ะเตะซ้ายสูงสำหรับเต็ง1ในสมัยนั้นช่วงเป็นเด็กผมพาไปอยู่กับเจ๊สายรุ้งแล้วเต็งหนึ่งก็ส่งใช่นะครับนะเห็นบ้างเห็นบ่โอ้โหลือสีบทยานนะอาจอยากจะแม่เอากรรมการแยกออกมาครับนี่ก็เป็นยกแรกนะเอาเต็งหนึ่งขยับของฮาร์ดเช่นเคยเอาก็ไม่ต้องบอกสีกางเกงนะครับเนาะสำหรับไทยไฟก็จะมีมุมดำกับมุมขาวเนี่ยมุมดำเนี่ยก็คือเต็งหนึ่งอ่ะแหละแต่ว่ามุมขาวก็ยังแหล่คักแท้ซะนี่เอาเตะขาอันตัวลองเบิ่งเตะขาอีกครั้งนึงเอาเนี่ยดูก็ยังไม่ค่อยออกอาวุธนะครับอันก้านะเห็นว่าตีคอลัมโตเทียนึงนะเอาเต็งหนึ่งเตะซ้ายแล้วเข้าขาเอาจ้วงเนี่ยมัดซ้ายเอานั่นเอาเริ่มแรงแล้วเอาแยกออกมาแยกเอาคือกอดกันแน่นแท้กรรมการก็อยากไม่อีกครั้งหนึ่งนะครับกรรมการก็เดินย่นจังหน่อยเอาเต็งหนึ่งขยับของหาทีบเขาหน้าท้องอ่ะนะเอาก้าขยับหาบ้างอ่ะนะเอานั่นเห็นบอกว่าพันศอกเอาคู่นี่ก็กอดกันดีเติบเอาแต่มวยค่าเชือกของไทยไม่มีหมัดระยะสั้นนะครับนะแบบมัดเขกบกอกนะเอาเมิดยกแรกอย่างมวยพม่าเนี่ยถ้ากอดเนี่ยเขาจะมีหมัดสั้นนะตีกันยกแยกยกแยกกันเขกบกอกจนพูดแล้วตาตูบตาโปนแล้วเอายกที่สองเนี่ยต้นยกออกมาอันก้าเนี่ยเริ่มออกอาวุธแล้วเว้ยว้าวซีน็อกเต็งหนึ่งขนาดนั่นเห็นบ่เตะขัวเอานั่นโอ้ยเอามัดหนักเหมือนกันนะครับนะนี่ดูท่าทางการต่อยนี่แต่ออกอาวุธน้อยไปเนี่ยเห็นว่าถือเขาตีแล้วเอานั่นนะโอ้โหหมัดของเต็งหนึ่งนิ้วไอ้มาเป็นพายุบุกแคมเนี่ยตีจนลูกแพ้ไม้ไทยบวกกับไปนครสวรรค์เหมือนเนาะล่องเบิ่งตีเนี่ยเอาจดจ้องเพื่อหาโอกาสทำร้ายร่างกายอันก้าว่าจังได้อันก้าคือสันใหญ่อยู่เดี๋ยวนี้ตีทำไมตีเต็งหนึ่งทำไมเอาเห็นว่าถือเตะขาดูไปดูมาก็เหมือนมาวินแฮกเลอร์นะครับโอ้โหอันนั้นเอาเต็งหนึ่งขยับของฮัททุบด้วยมัดนั่นแหละวิ่งเบิ้งกระโดงหลังเนี่ยพี่น้องเอ้เอาพ่นทรงจิตจงเจ้าหัวนั่งหัวลานเบิกเกิดด้วยเอากรรมการแยกก็ไม่อีกครั้งนึงนะครับเนาะเนี่ยเอาว่ายังไงเต็งหนึ่งยกที่สองเตะขาเอาเตะขวาคืนเหมือนกันนะครับเนาะเอาก้าแยกทำยังวิ่งมาติธรรมดากรรมการขวดนะเอานั่นน่ะเห็นบ้างตัวโอ้ขึงขังแท้ๆกรรมการบนเล่าแรงคู่มือเนาะตีสองตีสามเล่าแรงละโอ้ยชัดชาติมาสิสู้ได้เอานั่นเห็นว่าถึงมัดแล้วเอาก้าเอาขึ้นมาไปอยากตีไรเขากัดนำเอาเลยแล้วเอากรรมการแยกออกมาอีกครั้งนึงพวกนั้นเอานั่นโอ้เอาแยกยากเนาะครับเนาะกลัวสิปดได้ปานปดแห่ของน้ำมาเลยแยกเอาอันก้าขยับของหาบ้างนะครับเนาะเอายกที่สองปลายยกโอ้โหเจอสวนไม่โดนนะครับเนาะถ้าโดนเนี่ยไว้ดังหายไปยุหูคนละเอาเนี่ยมองทีเรียงแล้วว้าวเต็งหนึ่งคือมัดนักแทดโซ่พะนะเอาเต็งหนึ่งเตะใส่ขอลำโตเนี่ยเอาแต่ยังน็อกไม่ได้นะครับทนทายาทนะเอาหรือไม่โดนจังๆเอานั่นเฮ้ยว่าจังไดเอานั่นตีขอลำโตโอ้โหเอาจุกแล้วพี่น้องเอายิงแขวแกกแซกแล้วเอานั่นโดดฟันซอกนั่นเอาโอ้โหทิ้งทั้งตัวนะครับเนอะตีพันยันแต่ว่าท่นจังวุ่นดอกเอาพ่วมสิมันยกที่สองอันก้าว่าจะได้อันก้าเนี่ยก็ยังกล้ากลัวนะครับเนาะเนี่ย
เอาน่ะนะสอกกลับเอาเมดยกที่2เอาหลังจากที่เมดยกที่2แล้วนะครับก็มาแล่ภาพชาว่าเป็นยังไงเนี่ยหมัดของเต็ง1ก็ยังไม่เข้าเป้าจะนะครับนะพวกน่ะเห็นบ่เห็นบ่นั่นน่ะเอ้อนั่นเฮ้ยเอ้อนั่นปีขอลําตัวฟันศอกเอ้ายังไม่โดนจังๆนะครับนะพวกน่ะเห็นบ่ใหญ่พวกน่ะมันผู้ใดล่ะอากมาแล้วยกที่3นี่ยกที่3ว่ายังไงเต็ง1น็อกได้หรือไม่เอาอันกล้าขยับเข้าหานะครับนะเอาดูตั้งแต่การออกอาวุธมานี่ครับก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับอันกล้าเอาเนี่ยไว้แบ็คคิกกันล่ะลองบางทีกรรมการห้ามไปกับยิ้มไปอารมณ์ดีนะครับเนาะเอายกที่3แล้วว่ายังไงเอานั่นน่ะเอาแต่หมัดเต็ง1ส่วนมากจะคล่อมนะครับเนี่ยเอานั่นเห็นบ่เอาถึงยกที่3กรรมการก็เร่งให้ชกกันแล้วรู้สึกว่าจะใจไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับอันก้าเนาะชกแบบกล้าๆกลัวๆเอากรรมการแยกออกมาล้างคาแม่เต็ง1นอกไปโลดเอาพี่เลี้ยงบอกน็อกนะครับเอาเตะใส่เตะใส่เอาลุยแล้วเอาเตะใส่ต่อยใส่นั่นเอาเอามายืนให้เขาตีกระตีเท่าไหร่เนาะเอาเนี่ยตีเขาเราย่างนี้เสยเลยทีนี้เอาได้ชุดเล็กเอาได้ชุดเล็กแล้วก็ถอยออกไปเอาอันก้าโยกซีซ่าเข้าหารอดจังว่าโอกาสเอาเนี่ยก็เลยสิมายืนมองหน้ากันเอาเตะขาตัวเอาเต็ง1นี่ถ้าได้เปรียบนะครับมายกท้ายๆนี่ก็ไลฟ์ไฟนะก็ไม่ทำเอาพวนนะเห็นบ่โอ้โหดังปุกเลยพี่น้องเขาบักแอลเนี่ยเอาหน่ะเจอศอกโอ้ยโอ้ยเอาเจอศอกสองสามบาทนะครับเนาะเอาเออเอากรรมการแยกเนี่ยนี่ไหมสันกอดกันแล้วแยกยากยากนี่แหละเออก็ต่อยมันต่อยแบบอันก้าเนี่ยเขาเรียกว่าต่อยเอาค่าตัวเอานั่นเห็นบ่จระเข้ฟาดหางเอาแยกออกไปเออเอาอันก้าก็ยังบ่ละคุ้มพยายามขยับเข่าหาแต่ว่าบ่ค่อยตีเอาเนี่ยเอาปลายยกนะก็เริ่มนะแตะมือเป็นสัญลักษณ์ว่าสิยอกกันนั่นแหละเนี่ยเห็นบ่แล้วเบื้องหน้าก็เป็นตะมัดนักอยู่เหลือเนาะคือจังงั้นอีเวนเดอร์โฮลีฟิลด์ผสมกับมาวินแฮกเลอร์นี่นะเอานั่นโอ้โหปีไปแต่ละบาทหวยเสียขาดนั่นแหละฉันถือเสียแต่ดูการชกเนี่ยก็ไม่ค่อยทุ่มเทเมาเงินไปเนาะเอาเมิดยกสุดท้ายแล้วก็เต็งหนึ่งทอนแล้วเป็นคนสนะไปเนาะเอาสารวัตรนี่ก็ต้องขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะตรงกล่าวก็ว่าสวัสดีครับเนาะเอาพ่วนนะพ่นนราธิวาสเว้ยกริดกราดกริดกราดนั่นแหละ